วัสดีครับเพื่อนๆผมคริสติสันนะครับวันนี้นะครับก็มาเล่นกันต่อนะกับแคปไททันนะครับวันนี้ก็จะมีทัวร์นาเมนต์นะผมก็ต้องจุดตีนะครับไปนะครับเพื่อเป็นชาติต่อไปนะครับแล้วก็ผมจะติดครั้งเราไม่รู้นะครับเยอะอยู่นะครับประมาณ7-8-9ครั้งนี่แหละนะครับลืมนะครับตอนนี้ก็ผมก็ถึงด่านที่465นะตีศัตรูธรรมดาคือถ้าขี้เทียวตกผม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 สติตายครับก็ก่อนนั้นนะครับก็ในการจุดตีนะครับเราจะได้อาร์ติแฟกต์มานะอาร์ติแฟกต์คืออยู่ตรงนี้นะครับผมก็ซื้อของไปเยอะนะก็มาดูว่าทำอะไรได้บ้างนะตอนนี้ก็ตี40เท่านะของปกตินะเพราะว่า 400% นะก็มีหลายอย่างนะดูเอานะเพิ่มแท็บดาเมจแท็บก็คือกดนะบนจอแล้วก็จะตีนะอย่างเงี้ยแล้วก็มีคิเพิ่มความนานของสกิลคิติคอนนะแล้วก็สกิลคูลดาวน์นะของเฮเวนลี่สไตรก็คือฟาดตัวเองนะแล้วก็มีทำให้ฮีโร่ของเราตายน้อยลง 25% นะก็มีนะก็มีตอนเล่นก็ได้โกเพิ่มขึ้น 200% นะก็มีออดาเมจคือเพิ่มดาเมจทุกอย่างนะโดนพังโจมตีทุกอย่างนะตอนนี้ก็ 400% เนี่ย40เท่านะก็ 4,000% นั่นเองนะแล้วก็ผมตีบอสแต่ละอันเนี่ยนี้เวอร์อิลูมิเนเตอร์นะดีมากนะผมตีด่านแต่ละด่านนะจาก10ตัวนะที่ต้องตีตัวเบสมันหรือว่าตัวคลิปมันนะตัวลูกน้องมัน10ตัวก่อนก็เหลือ5ตัวแล้วผมอัพเต็มวันนี้นะแล้วก็เพิ่มอาร์เมจ 900% นะยอดมากครับจาก10ตัวเหลือ5ตัวนะดีมากจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทำมาหากินเยอะนะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะดูนะมีอะไรมีลดพลังบอสนะครับ 12% นะแล้วก็มีบอสโกนะหรือว่าเงินที่ถ้าจะบอสกรอบจากบอสได้นะก็เพิ่ม 900% กว่า9เท่านะแล้วก็มีตีคิเพิ่มอีก 160% เยอะมากนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับก่อนที่ผมจะไปจุติในการแข่งขันนี้นะครับตอนนี้ผมจุติจะได้เท่าไหร่นะไปดูกันครับผมจุติตอนนี้ผมได้มา534นะผมมีพิสPrestige Potion นะ2อันนะครับก็มาเนี้ยนะครับแต่ว่าผมไม่ฟูลทีมนะผมมีฮีโร่ผมตายตัวหนึ่งนะผมต้องไปชุบมันก่อนครับแล้วผมก็จุตินะผมจะใช่นะครับมันจะได้ของงั้นรออีกนานครับ22ชั่วโมงครับนานมากโอเคครับเราไปเลยนะครับไปตีบอสกันนะว่าจะตีได้บุญแรงแค่ไหนครับตอนนี้นะครับครับก่อนครับเราไปแล้วพร้อมหรือยังพร้อมแล้วก็ไปอันนี้แหละครับศัตรูแบบหายไปแบบพิษตาครับแบบตี2ทีตายครับมอนก็ต้องต้องก็ใช้สกิลนะมันเป็นสกิลแล้วมันคอมโบกันนะไม่ต้องกดอะไรเลยนะก็ชนะได้รวดเร็วนะไม่ต้องกดอะไรเลยนะก็มีคนแอทแทคสไตล์ให้เราแต่ว่าเราต้องรอสกิลรีประมาณชั่วโมงสำหรับสกิลสุดท้ายครับเพิ่มความแรง3เท่านะความแรงการตีธรรมดาจับอันนี้ให้ไปด้วยกันนะทั้งคลีทั้งเพิ่มความแรงแล้วคูณสตรายนะค่อยไปด้วยกันดีดูนะไม่อยากจะบอกเลยว่ามันอ่อนมากนะอันนี้ก็ตีธรรมดานะก่อนก็ผ่านได้ตีธรรมดาถ้าผมถ้าผ่านเยอะมันก็จะจุดตีได้อันติแฟกเยอะนะอันติแฟกเลยแดงๆนั่นแหละเนี่ยตอนนี้ก็ได้534เดิมอีลีครับเดี๋ยวก็ได้ก็เฮเวนลี่สไตร์เขาคือท่าแรกกระโดดฟันนะครับกระโดดฟันแข็งแรงเนี่ยนะครับต้องใช้ได้จริงผ่านได้สบายครับเงินนะถ้าสุดท้ายคือถ้ากดแล้วมันจะได้เงินกดก็คือตีถ้าตีสตูแล้วจะได้เงินตกนะก็ขึ้นอยู่ว่าคุณอยู่ด่านไหนยิ่งด่านสูงได้เงินเยอะประมาณนี้นะอย่าตีผมตายตัวเถอะผมจะอยากจะจุดตีแล้วครับผมเล่นมาสติผมเล่นแต่เกมนี้แหละนะครับช่วงนี้นะบ้าเกมนี้มากเลยนะครับเอาละนะก็ได้เวลาที่เราจะไปแล้วนะครับได้ได้นะครับสองดาวแล้วครับหมดจุดตีแดงเท่าไหร่ละ5-3
ไม่ได้นะสู้ได้นะแต่ว่าผมกลัวฮีโร่ผมตายนะผมต้องไปชุบหลายตัวนะเสียเพชรเยอะยิ่งเพชรผมได้มาจากไหนนะมีเพชรประมาณ 1,100 นะเพราะว่าได้มาจากไอ้ achievement นะตรงนี้จะให้มาเยอะอยู่นะก็เราผ่านไหนไปปุ๊บเราก็จะได้มานักนะครับเราต้องตีนะครับก็หลังๆมาต้องตีนะลูกน้องเราตีเข้ากระจิ๊กหนึ่งนะแบบไม่สมสถานนะสมุนนะเจ้ากดปัก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 โดยเฉพาะที่ก่อนปกคือแบบสลบกดหลายๆคนนับคนมีมากหลายคนได้คนมานะจะมีแฟรี่พวกนี้มาช่วยเรามันจะมีคนก็มันก็จะแรนดอมให้เรานะเป็นสกิลบ้างเป็นเงินบ้างบางครั้งต้องดูโฆษณานะดูโฆษณาจะได้ของดีนะมาแล้วนะ180เอาไว้ต้องรอรอบต้องรอสกิลรอบไม่งั้นสู้ไม่ได้ต้องเอาสกิลพีนะครับแมนก็เพิ่มความแรงสู้ได้แมนสกิลหมดแล้วสู้ไม่ได้แมวรอแฟรี่ใหม่อีกครั้งนึงครับก็รอไปว่ากันหลังจากนั้นผมก็คงจะตุกตีแล้วนะแบบนี้5-6-8แล้วไหมเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับประมาณนั้นแหละแฟรี่มันจะมาประมาณทุก1 นาทีนะครับยังหมุนก่อนนะครับเราเล่นไรเอนเซอร์มาแล้วกำลังคึกนะครับช่วงนี้เพิ่งผ่านด่านมาแล้วก็เปิดกระชากมาได้ของดีมากครับอันนี้รับแฟนี่ได้ไหมโอ้โหแคบดามิได้การเลยดาเมจเพิ่มอีก3 เท่าว่าแต่เราตีหนึ่งก็การ100ก็การเป็น400กว่าน่าสบายนะและขัดดาเมจครับกับการโดนตีสามยอดมากพอแล้วนะครับก็ไปจุดตีกันดีกว่านะแล้วก็เริ่มทัวร์นาเมนต์กันนะครับก็ผมจะบอกนะว่าเป็นยังไงทัวร์นาเมนต์สำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับมันจะให้ของก็คือไปกดอัปเกรดนะครับหรือว่าอัปเกรดอาวุธนั่นเองนะเผื่อดีนะผมก็สะสมได้15นะครับใน3 ภาษาครับถ้าสะสมได้ครบทุกแบบนะครับมันก็จะเพิ่มความแรงของฮีโร่เราที่เราตีนะ10 เท่านะครับประมาณนี้แหละครับก็ผมก็ไปดูก่อนทัวร์นาเมนต์เนี่ยนะครับก็มันแข่งอะไรนะครับต้องสู้กับ200 คนนะครับแล้วก็แข่งว่าใครจะไปได้สเตจไกลที่สุดครับผมก็จะมาประมาณ400-500เนี่ยแหละนะครับผมปกติก็จะได้ท็อปเพนนะครับได้ท็อปเพนได้นะครับรอบก่อนผมท็อป20นะครับประมาณที่17-18นั่นนะครับรอบนี้ผมได้ท็อปเพนได้นะเพราะว่าผมอัพเกรดมาเยอะนะช่วงนี้นะไปแล้วไปกันนะเราไปแข่งทัวร์นาเมนต์กันลืมไปต้องไปชูบล็อกนี้ก่อนนะครับเราถึงจะได้ของเยอะกว่าเดิมเท่าไหร่273ไอ้บ้าเสียดายเยอะเสียเยอะมากนะ272ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าแต่ก็เหมือนนะได้มา800นะอาร์ติแฟกต์เราสุดยอดนะไม่เป็นไรนะเพชรเรายังมีไม่มีใครว่ากันนะทัวร์นาเมนต์สตาร์ทแล้วนะอ้าวทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมันขาวนานเลยนะนานมาแล้วครับได้อะไรมาได้ของอะไรมาว่าผมทุกครั้งที่10แล้วนะครับขึ้นคอนดาเมจเพิ่มอีก 7% คนอื่นเราไปอัปเกรดก่อนนะผมคิดอยู่ว่าผมจะอัปเกรดผมจะซื้ออาร์ติแฟกต์ไปเรื่องดีแฟกต์ใหม่อันหนึ่งแล้วที่เหลือเปลี่ยนแล้วกันเรื่องดีแฟกต์ใหม่ไซเบอร์ชิลโอ้เพิ่มเวลาของบอสนะครับดีไหมถามว่าดีไหมอันหนึ่งลดเวลาของบอสไปแล้วเอ้ยลดกำลังของบอสแล้วเพิ่มเวลาของบอสดีเหมือนกันไหมใช้ในการผ่านหลายนับยังดีนะพวกนี้ก็อย่างละหนึ่งไปแจกแจกไปแล้วก็อันนี้สำคัญมากนะคือเราหาเอาเงินนะเ
็เราไปถึงด่าน80นะเราก็จะได้พอเราชนะบอสทางตีชนะบอสเราก็ได้อาร์ติแฟกต์อันหนึ่งนะครับ80 90 100 110นะไปทีละ10นะครับมันจะได้อาร์ติแฟกต์มาอย่างละ1แล้วเหมือนนะลองดูนะว่าผมจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับไปเลยอะไรมากครับตีอย่างเดียวครับตอนแรกอาจจะไม่ได้เอาอะไรนะชนะอันเดียวจบมากครับเอาลูกน้องด้วยครับก็จะเร็วแบบนี้นะครับลูกน้องมาทำตัวเองนะสบายนะแบบนี้ลูกน้องตีเดียวก็ตายก็เอาสักดาบ70ก็พอนะกดได้เถอะครับก็ถึงดาบ70ครับเดียวไปดูเพื่อนผมนะครับว่ามันถึงด่านอะไรกันแล้วเล่นไปถึงด่านอะไรกัน20เล่นถึงด่าน11 12แล้วปล่อยไปด่าน35แล้วไม่ดีเหมือนกันท้ายแล้วมันก็จะตันๆเนี่ยอ๋อหลังๆนั่นแหละนะก้อนไปยากมันด่านนี้ยังไงก็ไปง่ายต้องรีบมาตีกินเสร็จแล้ว 420% เฮ้ยตี2เท่าตีคนชนิดเอาหน้าผมจะไม่ซื้ออาร์ติแฟกต์ใหม่เลยผมจะอัพอย่างเดียวเพราะว่าอัพเอาอาร์ติแฟกต์มาอัพอันเก่าให้หมดโอ้ยจะหมดแล้วครับมันเยอะนะช่วงนี้ไม่หาออกมาได้มั้งพูดไปแล้วถึงโค้ดของร้านก็ดีช่วงนี้หนักก็มีควันจากอินโดมันลอยมาอากาศไม่ดีผมต้องใช้ไปทำงานต้องใช้มาสก์เลยเนี่ยช่วงนี้หนีเลยนะครับจะทำงานเพราะอากาศมันไม่ดีบางเวลาไม่ทุกเวลาต้องบอกไว้ก่อนเราไม่ได้ดูเวลาอ้าวไอ้บ้าจะมาทำไมผมไม่ต้องการโฆษณาป่ะมานี้แหละครับไปเรื่อยๆนะถ้าได้ใช้คนช่วยก็ดีนะก็จะเร็วขึ้นนะป่ะเปิดฟันหน่อยรออัพอย่างเดียวนะยิงอาเป็นเร็วร้อยได้ครับแล้วก็สกิลมาสกิลก็ช่วยหลายอย่างเพิ่มพลังโจมตีบ้างเพิ่มอันนี้บ้างเพิ่มอันนี้บ้างไปดูได้นะคนดูที่กรรมการเราครับเห็นไหมเนี่ยเพิ่มออดาเมจนะก็จะเพิ่มออดาเมจนั่นแหละนะครับ 10% อะไรนี้ก็ว่าไปนะก็มันก็จะมีเป็นแคชโชว์มานะว่าเราเลเวลเท่าไหร่มันจะได้สกิลนะสำหรับตัวโลกก็เราอัพฮีโร่ของเรานะพลังโจมตีเราเพิ่มขึ้นนะตามลำดับนะใช่อะไรก็ดีนะเป็นสิ่งที่ดีก็แล้วฮีโร่ของเรามันจะได้สกิลนะตอนที่เลเวล10ครับ10 25 50 100 200 400 800นะครับเราอัพได้เป็น 1,000 เลยนะ 1,000 ปุ๊บมันจะเปลี่ยนร่างครับเป็นตัวที่เก่งขึ้นนะแต่ว่าสกิลจะหายนะเพราะฉะนั้นอาจไม่ค่อยดีนะบางครั้งมันติดหรือยาวนะมีลูกน้องตีเดียวเป็นลูกพี่ตีเลยพี่ไม่ได้ตีแต่ก่อนนะมองตีตายไปแล้วผมเลยว่าช่วงร้อยเร็วแรกๆนี่ตอนนี้นะสบายมากนะทำอะไรก็ได้ร้อยเร็วนะปล่อยลูกน้องตีก็ถึงเร็วร้อยจัดร้อยนะจัดร้อยเป็นคนนี้เก่งนะเขาเล่นกันหนึ่งดันแล้ว90ไรบ้าง
เร็วนะพวกนี้นะแล้วนี่มันเสาร์เลยนะที่ยิงผมหวังแค่มี20หน้าของ20ก็พอว่าของก็ได้ไม่ต่างกันมากถ้าที่21ถึง20คะแนนก็ได้ไปพอร์ตอัพเกรด4แล้วคืออาวุธใหม่4อันไอ้5อันถ้าครบ20ก็ได้4ประมาณนั้นแหละก็ดูเอาจากนี้สิครับอย่างนี้แหละครับนะ4ไอ้พอร์ตอัพเกรด5ไอ้พอร์ตอัพเกรดไม่ต่างกันมากเพชรก็ได้ไม่ต่างมากเพชรก็ไม่ใช้อะไรมากปกติผมก็ใช้เพชรทำอะไรเนี่ยแหละครับไม่ชุบก็กันครับมีจะมีกันเนี่ยครับกันการเดียนชิวครับร้อยเพชรเอาคำว่าร้อยเพชรมุกดาไม่ร้อยเพชรเริ่มเริ่มแล้วเดี๋ยวอัพตัวเองหน่อยนิดนึงนะต้องอัพตัวใหม่อัพตัวเองของยากนี่แหละช่วยได้มากหลอกเดียวตายหมดครับอัพไม่ได้อัพนานเฮ้ยอะไรกดอะไรผิดสักอย่างเลยมานี่แหละไปอีกสักหน่อยแล้วกัน70แล้วมันน้อยเกินไปดูแล้วแป๊บเดียวมากนะแต่ละสกิลก็มีดาวแตกต่างกันมาแล้ว10นาทีนะแล้ว30นาทีนะรันทุ่งผมก็อยู่นี่แหละครับนะครับอันนี้ก็นิ้วโป้งนะแล้วก็อันนี้ก็สามนะอันนี้ก็นิ้วโป้งอย่างเดียวแล้วก็ถือนะโอนขอโอนซะหน่อยไม่ได้นะเดี๋ยวเรื่อยถ้าคลิกดีนะครับกระเลือดเลยนะกระดุยกระโดนกันกระเด็นกระจายกระจุยตายหมดนะง่ายๆนะก็ขี้มันแรงมากก็คือขี้ปกติประมาณ10เท่าแล้วบวกไปความดาเมจประมาณ30เท่านะปกติลายตรงตีปกติตุกแป๊บเดียวนะนอนลงครับจะเสร็จแล้วถ้าจะแป๊บเดียวด่านร้อยแล้วนะไปแข่งกันตอนด่าน4500นะนอกนั้นก็ไม่ปัญหามากแป๊บเดียวก็ผ่านแป๊บเดียวไม่แป๊บเดียวขนาดนี้หรอกคือนานกว่านี้อยู่นะว่าก็ผ่านง่ายนะกดแป๊บเดียวนะใช้ของใช้กินแป๊บเดียวก็ผ่านต้องหมดกินครับขอขี้หน่อยแล้วจะหันง่ายขี้ได้ตั้ง1นาทีนะมาก็มีโอกาสขี้กินเซนถึงเซนนี่แหละเพิ่มมาเซนง่ายกว่าเดิมที่เราเดียวตายได้ของอ้าวโฆษณาลำพานจริงๆขับเวลามาหากินดีตอนนี้ที่ผมไม่ต้องการเงินครับว่าเงินช่วงนี้ครับกับช่วงตอนหลังๆเงิน AA เท่านี้ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะมันน้อยมากนะถ้าเทียบช่วงหลังๆมันแค่สเก็ตเซี่ยวนะ
บอสใหม่ว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่มันมีเวลาเพิ่มขึ้นบ้างได้เวลามาเท่าไหร่วิโอ้โหหนึ่งนาทีต่อไปบอสหนึ่งนาทีสบายนะได้ผ่านได้ง่ายมากเลยเยอะทำไมหนึ่งนาทีเดียวดีขนาดนั้นเลยบอสพาเอาอีกเว้ยสบายแล้วแบบนี้หลังบอสก็หน่อยมีเวลาตีนานด้วยครับงั้นผมต้องใช้นี่เลยการเดียนไม่ตายนะผมเก็บไปก่อนว่าการเดียนสำคัญมากนะถ้าการเดียนมันพลังโจมตีแล้วก็ลดลงนะสบายแบบนี้ในการสุดสุดครับจาก30วินะครับกลายเป็นมีโอกาสตีบอส1นาทีตอนนี้นะแล้วพลังบอสก็ลดด้วย 12% นะมีของอย่างหนึ่งลดได้สูงสุด 50% ได้มารับเลดิกครับผมได้90นะผมได้80ก็ได้มา1แล้วนะได้90ก็ได้กันประมาณนี้แหละนะเร็วนะฮีโร่ของเราช่วยได้นะ100นะก็พอนะวันนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับที่ผมเล่นต่อนะครับผมมาเล่นก็ประมาณ 4-500 แล้วนะก็พอแล้วก็จะได้ที่ดีแล้วปกตินะว่าเราแข่งเราไม่รู้ว่าเราแข่งใครนะ2จากทั่วโลกมันก็จะมีธงชาติว่ามาจากไหนนะครับผมเองนะครับก็เห็นไหมสิงคโปร์ครับอุ้ยที่50กว่านะตกไปเยอะนะยังไปไหวสู้คนนี้ไม่ได้นะวันนี้อาจจะเจอคนแข่งที่ผิดพลาดนะอาจจะผิดพลาดมาโอเคเนาะไอ้ด่านร้อยแล้วครับเราไม่ใช้นั่นเลยนะฟาดฟันนะฆ่าไม้ตายจะใช้ด่านร้อยแล้วครับเก็บไว้ใช้ด่านร้อยไม่ด่านร้อยหรอกผิดนะจับก้าวไม่เป็นไรเลขดีเหมือนกันนั่น98นะเมื่อกี้ผิดพลาดใหญ่ๆล้วนะเอาอีกนิดนึงแล้วกันจะได้โกนแอตแทกละเดี๋ยวให้โกนมันดีครับผมด่านร้อยผู้เสียนผมด่าน5ด่าน10เป็นบอสธรรมดาแล้วมันจะถึงมากนะสำหรับด่านอื่นจะเป็นมินิบอสมันจะอ่อนมากนะครับดีกว่าลูกสำหรับนี้ผมมาคุณผู้ชมเจอผ่านในช่วงหน้าครับขอบคุณนะแอนนาซีโอเคนะอย่าลืมสับสครับไลค์แชร์กิจทีวีนะครับชาแนลนะบ๊ายบายสวัสดีครับเมื่อกี้เนาะคลิปมีความสุขแล้วเป็นตัวกิจที่นะครับ